สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนะครับนักข่าวอินดี้วันนี้นะครับก็มีรูปภาพมาอัปเดตนะครับเป็นรูปภาพของคุณจีซูเจนนี่และก็คุณลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับที่สนามบินอินชอนซึ่งเธอนั้นน่ะเดินทางกลับมาจากเสร็จงานที่มาเก๊าครับเป็นรูปภาพที่มาจากสำนักข่าวนะครับผมก็ต้องขออนุญาตด้วยเนาะแต่ถ้าว่าในข่าวนะครับบอกว่าคุณโรเซ่เนี่ยไม่ได้กลับมาพร้อมกันแต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลไว้นะครับมาดูรูปภาพกันเลยเนี่ยเป็นไงน่ารักไหมโดนตีน่ารักน่ารักต้องมาแล้วล่ะนี่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเพจ K-POP City ด้วยนะครับถ้าน้องๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับอยากจะให้ทำข่าวทำคลิปอะไรต่างๆนานาเนี่ยสามารถติดต่อไปที่เพจ K-POP City ได้เลยนะถ้าเล่นเฟซหรือว่าอะไรก็ไปกดไลค์แฟนเพจแล้วก็ส่งข่าวส่งเรื่องราวให้ในเพจได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่อินดี้ก็จะไปดูนะครับแล้วก็มาทำข่าวทำอะไรให้เนาะเพราะว่าพี่อินดี้ดีลงานกับเขาไว้นะครับผมการดีลงานก็คือแบบตกลงกันไว้อย่างเงี้ยว่าเออเรามาคุยงานกันนะอย่างเงี้ยช่วยกันโปรโมทนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณข้อมูลดีๆจาก K-POP City ถ้าน้องๆมีข่าวสารมีอะไรแล้วก็อยากจะแจ้งผ่านใน Facebook แล้วก็น้องๆสามารถติดต่อได้ที่เพจ K-POP City ได้เลยนะโอเคครับวันนี้พี่อินดี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนที่พี่อินดี้นะครับหายไปนานเนี่ยก็ต้องขอชี้แจงว่าพี่อินดี้ไปสมัครเป็นนักข่าวนะครับตอนนี้พี่อินดี้ก็เป็นนักข่าวอยู่หลายช่องเลยนะครับก็เป็นนักข่าวไซเบอร์เป็นนักข่าวออนไลน์แล้วก็เป็นนักข่าวชาวบ้านถ้ายังไงเร็วๆนี้ก็อาจจะมีผลงานให้ดูนะครับหรือว่าน้องๆลองค้นหาดูก็ได้แต่พี่ลองค้นหาดูก็ไม่ค่อยจะเจอคลิปสักเท่าไหร่นะครับถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะทยอยอัปเดตนะครับข่าวสารแบบรวดเร็วทันใจนะวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ